โรงเรียนวัดโบสถ์ประภาสวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อวันอังคารที่20มีนาคม2555เวลา10นาฬิกาณวัดโบสถ์ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองโรงเรียนวัดโบสถ์ประภาสวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในช่วงก่อนปิดภาคเรียนเป็นเวลา2วันระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคม2555นายชัยชาญพงพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ประภาสวิทยาคารได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายให้นักเรียนทั้งหมด60คนได้ฝึกการปฏิบัติธรรมเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิมีสติในการดำเนินชีวิตและการเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากพระครูกิติยาพินันท์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ตำบลย่านซื่อได้เป็นพระวิทยากรที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนในการเข้ารับการอบรมโดยให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะถือศีล8แล้วพักค้างคืนที่วัดโบสถ์ตำบลย่านซื่อ1คืนมีการฝึกจิตสมาธิให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปอบรมนักเรียนช่วงปิดเทอมหน่อยครับในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ให้มีสมาธิในการเรียนนะครับแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีนะครับเพราะเราจะปฏิบัติกันทุกปีโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมก่อนปิดเทอมเนี่ยนะครับและเราก็จะทำกันทุกปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีคือให้นักเรียนเนี่ยได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้เด็กก็ได้ร่วมกันปฏิบัติเป็นพุทธมามกะนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีในสังคมต่อไปครับก็มีนักเรียนประมาณ60คนนะครับก็เราจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้พักค้างคืนที่นี่ถือศีล8นะครับถือศีล8แล้วก็ให้พักค้างคืนที่นี่1คืนนะครับแล้วเช้าก็ออกครับออกจากที่นี่นะครับ